ขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ส่วนกรูค่ะทุกคนวันนี้เป็นเรือลำที่5แล้วที่เรามาต่อให้ดูกันเนาะวันนี้มาสายดาร์กเป็นราก้อนชิปนั่นเองเรือมังกรเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนเพราะว่าจากรูปหัวมันเป็นมังกรเนาะมันน่าจะสวยอะดาก้อนชิปลำนี้เป็นลำที่9เนาะเป็นลำที่9ของซีรีส์ตัวแกนชิปคอลเลกชันนะคะอันนี้ออกมาปีอะไรล่ะปี2013ซองแรกเราเห็นมังกรมาแล้ว wow. มีมังกรแน่ๆล่ะคราวนี้จะมีในส่วนของตัวสติกเกอร์เดี๋ยวเรามาลองแปะดูว่ามันจะสวยแบบที่ลายที่เขาทำมาหรือเปล่าลำนี้มีแค่2ถุงสติกเกอร์ก็มีแค่แผ่นเดียวเท่านั้นแผ่นนี้แผ่นเดียวเลยต่อมาแล้วจะเป็นแบบนี้ wow. จะไปบุ๊กมางั้นเรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วนะสำหรับดาร์กอนชิปของเราเนาะมีความดาร์กมีความลึกลับเหมือนตัวละครเลยเรือลำนี้เอาจริงๆนะชอบที่สุดแล้วตั้งแต่ต่อมาถ้าไม่นับ Thousand Sunny Flying นะเพราะว่ามันมีดีเทลเยอะมากแล้วมันสวยสวยเลยลำนี้คือสวยเลย wow. หัวมังกรด้วยและมังกรคือพาดทั้งลำแต่ใช้เวลาต่อนานนิดนึงไม่ถึงกับยากมากแต่ว่าก็มีดีเทลดีเทลอยู่ที่มังกรนี่แหละมังกรจะแบบว่าต่อซับซ้อนนิดนึงมันมีความเรียบง่ายแต่เท่ลองไปหามาต่อกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปด้วยตัวนี้แหละเนาะยังไงก็ถ้าชอบคลิปยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับเรือลำต่อๆไปเราคิดว่าเราคงจะเลือกเป็น Marine War แล้วล่ะเป็นเรือของทหารบ้างเนาะลำถัดไปจะเป็นเรือของทหารบ้างนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย